สนับสนุนโดยใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ใหม่ไฮลักซ์ลีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าชาติพัฒนากล้ายังไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่ครับการที่เราจะได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะต้องไปร่วมกับหลายๆพรรคอื่นๆทีนี้เรามีเงื่อนไขไหมครับปัจจุบันนี้คนไทยที่เขาไปเล่นการพนันในต่างชาติก็คือคนไทยที่พอจะมีกำลังแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองไทยคนที่ไม่ได้พร้อมจะเสี่ยงแต่อยากเล่นทำให้ประเทศมีปัญหามากขึ้นหรือเปล่าครับ Will of the Future ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมีภารกิจมา challenge ฮะโอเคสปีดเร็วมาก1 2ผม S กันตะพงบำรุงรักผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมคิดร่วมพูดและร่วมทำกับแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมมีนัดกับแขกคนสำคัญครับหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคด้วยนะครับคุณกรจาติกาวณิชครับผมได้รับเกียรตินะครับวันนี้คือมาอยู่ที่บ้านของท่านเลยเราจะ Exclusive เปิดบ้านของท่านนะครับทำไลฟ์สไตล์ทำภารกิจด้วยกันแล้วก็แน่นอนครับต้องคุยเจาะลึกนโยบายนะครับผมมากกว่าเวลานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองกดกริ่งดูนะครับว่าคุณกรพร้อมให้พวกเราเข้าไปบุกบ้านหรือยังนะครับโอ้เอสโทษทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรเลยครับผมมากก่อนเวลานิดนึงครับสวัสดีครับคุณกรครับเดี๋ยวนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามแต่ละท่านเพราะเป็นแคนดิเดตนายกอยากจะให้ผมเรียกว่าคุณกรท่านกรหรือว่าพี่กรครับพี่นะฮะงั้นผมขออนุญาตนะฮะเรียกพี่กรนะครับผมให้เรียกน้องเลยทำไปดูความฟิตเนี่ยผมว่าอาจจะฟิตกว่าผมนะฮะโอ้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวนะครับนี่คุณดีมากโอ้โหขอบคุณครับครับผมด้วยความที่พี่กรเดี๋ยวนะครับขี่จักรยานมาเนี่ยคืออันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆใช่ครับอันนี้พับได้บอกหาเสียงก็ใช้อย่างนี้แหละถ้าหาเสียงอยู่แถวนี้ผมก็จะขี่ไปคือหนึ่งเราได้แบบมีความรู้สึกแบบสัมผัสใกล้ชิดชาวบ้านเขามากกว่าแล้วก็2ไม่ต้องมีภาระในการหาที่จอดรถอันนี้คือประเด็นสำคัญโอ้โหเดี๋ยวนะครับก็แสดงว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยต้องคุ้นตากับการที่พี่กรณ์ขี่ผมขี่เร็วมากเขามองไม่ทันโอ้โหนี่นอกจากว่าจะพายเรือเร็วแล้วยังขี่จักรยานเร็วด้วยผมแอบได้ยินว่าแม้กระทั่งว่าถ้ารถติดบางครั้งเอาไว้หลังรถใช่มันพับได้ก็ใส่ท้ายรถรถติดก็ออกมากลางโอ้โหนี่เป็นช้อยซีดีแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะฮะอากาศกรุงเทพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าถ้าพี่กรณ์เข้าไปในรัฐบาลในรัฐสภาต้องแก้ปัญหาเรื่องอากาศต้องแก้ปัญหาเรื่องอากาศเรานะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับเข้าบ้านกันเปิดบ้านเลยนะฮะ Exclusive เลยทีเดียวเชิญๆๆโอเคเข้ามาเลยครับโอ้ครับผมร่มรื่นมากนี่คือผมไม่เชื่อเลยว่านี่เราอยู่ใจกลางกรุงเทพกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านี่เหมือนอยู่ชานเมืองเลยฮะจริงๆเขาถึงเรียกถนนหน้าบ้านว่าถนนเย็นอากาศแถวนี้ก็เป็นที่ถิ่นที่อาศัยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบ้านอยู่แต่สังเกตซอยมันเล็กมันก็จะสร้างตึกสูงไม่ได้อ๋อครับก็เลยร่มรื่นแล้วก็ปลอดโปร่งพอสมควรโอ้ดีเลยครับมีต้นไม้มีบรรยากาศอย่างนี้ถ้าบ้านทรงนี้ผมเดาว่าต้องมีสัตว์เลี้ยงไหมฮะเยอะเลยครับมีอะไรบ้างครับตรงนั้นเห็นไหมที่เป็นกรงนั่นคือเล้าไก่เพราะนั้นเราจะมีไข่ไก่กินเองที่บ้านถัดไปเนี่ยก็จะมีกระท่อมให้กับน้องหมาอยู่เพราะว่าผมมีเลี้ยงน้องหมา25ตัวโอ้โหเดี๋ยวนะฮะ25ตัวผมว่าไม่ได้น่าจะอยู่กระท่อมแล้วนะฮะเป็นฟาร์มย่อมๆคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่เป็นเฟรนชี่ซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีคาเวเลียกิงชาวครับโอ้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นกรงแมวก็มีแมวอีกประมาณ20กว่าตัวเข้ามาขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตให้คุณกรพาชมได้รอบบ้านได้ไหมครับเดี๋ยวผมพาอ้อมทางข้างหลังแล้วกันได้เลยครับมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าผ่านเห็นผ่านสวนก็จะเจอสระน้ําให้ทายว่าความยาวเท่าไหร่คือปกติบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็คือสระน้ําแบบว่าเอาไว้ความสวยงามของบ้านเอาไว้แชร์เล่นอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือดูแล้วคือว่ายจริงจังเลยขอเดานะครับว่าสัก20เมตรนะฮะ25ก็มาตรฐานเลยความยาวมาตรฐานผมก็จะสลับกับการใช้ห้องยิมเพราะบางทีแบบเพื่อมันไม่ให้น่าเบื่อนะบางวันก็จะว่ายน้ำบางวันก็ใช้ห้องยิมแทนว่ายทุกวันแบบนี้ว่ายวันละกี่รอบครับกิโลนึงก็คือ40เที่ยวครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับ18-19นาทีนะประมาณนั้นโอ้นี่ซึ่งไม่เร็วนะความจริงถือว่าไม่เร็วเหรอฮะคือโอเคอ่ะเราก็ว่ายของเราไปเรื่อยๆแต่ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปร่วมกิจกรรมที่เขาเรียกว่า Open Water ครับคือว่ายน้ำทะเลสาบสงขลาครับซึ่งมันก็เป็นน้ำกร่อยมันก็จะมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยเพราะนั้นมันจะมีกระแสน้ำระยะทางประมาณ2กิโลผมไปว่ายมาปีที่แล้วครั้งแรกเนี่ยกระแสน้ำแรงมากผมนึกไม่ถึงเลยว่าผมจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงกว่าเพราะคลื่นลมหรือเพราะอะไรฮะไม่ฮะกระแสน้ำมีบางช่วงว่ายเหมือนกับอยู่กับที่เลยเวลาเจอกระแสน้ำเราทำยังไงครับเราก็ต้องไม่หยุดครับถ้าหยุดถอยหลังอันนี้เนี่ย
เหมือนการเมืองไหมฮะเวลาเจอกระแสน้ำเจอกระแสเหมือนชีวิตเหมือนทุกเรื่องของชีวิตเวลาเจอกระแสน้ำต้องไม่หยุดมาหยุดคุณก็ถอยไปเรื่อย keep walking จะล้มจะลุกคุกคานยังไง keep walking เดี๋ยวกระแสนี่มันก็ต้องผ่านไปล้มก็ลุกขึ้นมาแต่ปีนี้พอกลับไปไหว้ทีกระแสน้ำมันตกก็ใช้เวลาแค่54นาทีในการไหว้2กิโลข้ามทะเลสาบแต่ผมชอบสนุกต้องขอเวลาสักประมาณครึ่งปีฮะเดี๋ยวผมจะไปฟิตร่างกายแม่แล้วมีโอกาสผมจะไปแจมด้วยนะฮะวันนี้เลยโอ้ยวันนี้จะดีเหรอครับฟังดูแล้วเนี่ยผมจะกลัวจะจมแถวนี้เดี๋ยวคุณกรณ์ต้องมาช่วยผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนไหนต่อครับเดี๋ยวเราเดินเข้าบ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านเราต้องผ่านห้องยิมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือเป็นนักกีฬาตัวจริงนะครับเนี่ยก็ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เล็กทั้งบ้านขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่คือมีอุปกรณ์นี่คือเดี๋ยวนะฮะท่านนี่คือนักกีฬาตอนอยู่ที่ออกฟอร์ดใช่ครับผมคนนั้นต่างแล้วตามเสื้อที่ใส่1983ผมเกิน1986ครับนี่คือผมจริงครับใช่ผมรู้สึกแก่มากไม่ครับไม่นั่นคือตอนผมอายุ19มั้งนี่คุณกรณ์ดูตัวใหญ่กว่าต่างชาติทุกคนกว่าฝรั่งทุกคนเลยนะใหญ่กว่าฝรั่งคนตัวใหญ่สุดจะนั่งกลางเรือโอ้โหนี่คือความเท่ของคนหนักกว่าสุดเดี๋ยวผมว่าผมต้องผมมีไอเดียอะไรกับห้องนี้แล้วฮะเดี๋ยวผมจะขอมาห้องนี้อีกทีนึงครับละเอียดละเอียดอีกทีนึงนะฮะได้เลยเดี๋ยวขอไปชมตรงส่วนอื่นต่อครับไปเข้าบ้านเลยครับนี่คุณกรออกแบบดีไซน์บ้านเองไหมครับกับภรรยาแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นสถาปนิกครับเขาช่วยด้วยครับอันนี้ก็คือขึ้นห้องนอนข้างบนข้างบนครับนะครับรูปผมสมัยหนุ่มอันนี้ใครวาดครับเนี่ยศิลปินมองมาร์ทครับที่ปารีสโอ้ศิลปินข้างถนนอันนี้ก็คือครับนั่งเล่นครับผมนี่คือมุมห้องนั่งเล่นใช่แล้วก็เป็นมุมโปรดผมเลยก็ว่าได้ครับอ๋อมุมโปรดคือมุมนี้เหรอฮะคือใช่เพราะว่าผมนี่ชอบช่วงเวลาเช้ามากผมจะตื่นก่อนภรรยาปกติแล้วก็จะเป็นช่วงที่ลงมาดื่มกาแฟแก้วแรกคือนั่งอ่านหนังสือพิมพ์บ้างดูเช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือบ้างแต่เป็นช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหมือนกับเป็นของเราอยู่เงียบๆคล้ายๆแบบตั้งสติเตรียมรับมือทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นก็คือนี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าThe peace of mind เป็น peace zone ไหมฮะเป็นโซนสงบของคุณกรณ์แล้วบางทีก็ไม่สงบครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่เรานั่งดูทีวีกันด้วยนะนั่งเชียร์บอลผมก็พยายามเชียร์กันที่นี่เชียร์บอลอันนี้ถามนิดนึงครับในฐานะสุภาพบุรุษเช่นกันครับพี่กรณ์เวลาถือรีโมทใครชนะฮะเวลาทีวีอยู่เครื่องเดียวในห้องนั่งเล่นแบบนี้เนี่ยฮะโอ้ภรรยาผมนี่แฟนบอลตัวยงเลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใช่แล้วเวลาดูซีรีส์ก็ดูเหมือนกันด้วยไหมฮะดูเหมือนกันโอ้โหนี่เขาเรียกว่าทำบุญมาดีนะฮะของผมกับคุณภรรยาเนี่ยเราจะมีตกลงกันเหมือนกันครับว่าซีรีส์ที่แบบว่าเลือกด้วยกันและดูด้วยกันแต่มีบางเรื่องที่เขาดูแต่ผมไม่ดูอันนี้เหมือนกันครับเขาจะมีของเขาบางทีผมก็จะมีของผมและถ้าสมมติเขากำลังดูของเขาอยู่เราอยากจะดูของเราต่อผมกลับมาเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่านั่นคือเวลาที่เขาดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะใจดีปิดของเขาแล้วก็มาเปิดของเราที่ดูค้างไว้คริสติน่าครับคุณต้องดูครอบครัวจาติกาวนิชเป็นแบบอย่างเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องผมจะขึ้นซับไตเติ้ลเยอรมันให้เขาโอ้ดีมากเลยฮะน่ารักมากเลยคุณภรรยาทำให้พี่กรณ์เองโดยที่เราไม่ได้ขอฮะจริงๆเขาทำให้เองนะครับแต่บางทีเขาก็จะบอกสมมติเข้าได้เข้าเข็มอยู่ในส่วนของเขาเนี่ยเขาบอกเธอไม่มีโทรศัพท์ต้องคุยกับใครอะอะไรอย่างเงี้ยขอซีนนี้หน่อยขอฉากนี้ให้จบหน่อยใช่ครับโอ้เป็นครอบครัวที่น่ารักผมหันไปชำเลืองไปเห็นด้านขวาฮะนี่คือรูปของคุณภรรยาและครอบครัวครอบครัวมีรูปโปรดไหมครับในนี้รูปไหนชอบที่สุดรูปนี้อ่ะรูปนี้ชอบรูปนี้รูปอะไรครับรูปนี้ถ่ายตอนที่เราไปเที่ยวบนภูเขาที่ฝรั่งเศสด้วยกันนะครับอันนี้คือครอบครัวครบเซตเลยนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ต้อง10กว่าปีครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงการเมืองกำลังยุ่งแบบนี้เข้าได้เข้าเข็มก็จะไม่มีเวลาไปเที่ยวกันแบบนี้เท่าไหร่ไหมครับไม่มีครับแต่เราก็เล็งกันไว้แล้วว่าปลายปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องหาเวลาไปสักทีเพราะว่าลูกคนเล็กกำลังเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียอีกไม่กี่นานก็จะจบละนะก็เลยถือโอกาสว่าเราจะยกพวกไปเยี่ยมไปเที่ยวซะหน่อยเอาไปเยี่ยมที่ออสเตรเลียเลยใช่ไหมฮะโอ้โหขอรอชมนะฮะรอติดตามภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทีได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ฮะเมื่อกี้พี่กรณ์บอกว่ามุมโปรดเนี่ยคือห้องนั่งเล่นนี้ใช่แต่ผมเนี่ยกลับคิดว่าจริงๆแล้วมุมโปรดอีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นสระว่ายน้ำกับห้องฟิตเนสเป็นต่อแน่นอนเพราะนั่นคือพื้นที่เกือบจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมเลยนะครับพื้นที่ส่วนตัวถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมจะขอเข้าพื้นที่ส่วนตัวของพี่กรณ์แต่ว่าเข้าไม่ธรรมดาฮะผมมีชาเลนจ์มาให้ด้วยในฐานะเป็นนักกีฬาออกฟอร์ดเนี่ยฮะเอ้ยจริงดิมีชาเลนจ์มาให้ครับถ้าพร้อมเลยไหมฮะพร้อมสามารถไปได้เลยไหมครับได้ถ้าอย่างนั้นไปกันครับโอเคครับ
นี่ครับตอนนี้เรายืนกันเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนะฮะยืนกันแบบว่าโอ้โหแล้วด้วยภาพของนักกีฬาชายไทยภาพนั้นที่ตัวใหญ่ที่สุดดูจากหุ่นพี่กรณ์แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่โอ้เทียบกันไม่ติดก็เลยจะมีภารกิจมาชาเลนจ์ฮะอันนี้คือเครื่องพายเรือครับเครื่องพายเรือซึ่งอันนี้คือมาตรฐานเป็นรุ่นที่นักพายเรือจนถึงระดับโอลิมปิกเลยเขาก็จะฝึกซ้อมกันจะฝึกซ้อมกันถ้างั้นผมขอชาเลนจ์ว่าอันนี้สัก200เมตรได้อันนี้เป็นสเตชันที่1โอเคสเตชันที่2ที่ผมขอชาเลนจ์คือตัวแอปโรลเลอร์ฮะอันนี้อีก10ทีอันที่3นี่พี่กรณ์มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจ7สีใช่มั้ยฮะผมก็เลยนี่ครับมีแผ่นวิดพื้นนะฮะข้างนอกนะฮะ10ทีได้แล้วขยับมาตรงกลางนะฮะอีก10ทีและอันแคบสุดอีก10ทีท้ายนักกีฬาออกก่อนธรรมดาได้ไงฮะอันสุดท้ายครับดึงข้อฮะเป็นหันเข้านะฮะโค้ชสคริปต์นะฮะเป็นพูอัพอีก5ทีจบตรงนี้จบที่ตรงนี้ฮะผมขอชาเลนจ์ไว้ทักที่5นาทีได้ไหมฮะเดี๋ยวเราจับเวลากันได้โอ้โหนี่โอ้โหดูนะฮะโอเคสปีดเร็วมากโอ้อันนี้ดีมากนี่แรงดีมากแรงมากดีมากมากแข็งแรงจริงครึ่งทางละโอ้ยมันนานจังครับโอ้50เมตรครับ50เมตรสุดท้าย50เมตรสุดท้าย20เมตรสุดท้ายฮะโอ้โหโอเคเร็วมาก39วิไปครับ1 2ไม่มีทางสู้ได้เลยหลายต่อครับตรงนี้ผมต้องดูหน่อยเป็นไงเพื่อเศรษฐกิจ7สีนะครับเพื่อคุณผู้ชมโอ้สีโอ้โหสีเขียวนี่ใช่ไหมสีเขียวครับช้าหน่อยสิน้องเดี๋ยวเป็นลมยากขึ้น1 2 3 4หกเจ็ดแปดเก้ายอดสุดยอดจริงๆจบนี้ไม่ได้ง่ายนะฮะยิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆคือยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือยากที่สุดครับยากที่สุดครับหนึ่งโอ้โหนี่สองนิดเดียวเองครับ2นาที51วิแล้วทำเวลาห่างกับผมได้นิดเดียวนี่คือสุดยอดครับขอคารวะครับขอคารวะครับเป็นอย่างเจ๋งมากแล้วก็เซตมาได้กำลังพอดีมากเลยใช่ฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้พอมันเข้าใกล้ยิ่งไม่ไหวยิ่งใกล้มันจะยิ่งยากครับมันเหมือนกับการเลือกตั้งครับยิ่งใกล้14พฤษภาคมมันยิ่งเข้มข้นวันนี้ผมเลยมาเตรียมตัวให้พี่กรณ์ไว้ก่อนครับพี่ขอบคุณมากเลยสนุกมากกีฬาเซนต์โดมินิกขอคารวะนักกีฬาออกฟอร์ดครับผมสมชื่อจริงๆครับคือเขาเรียกว่าของพี่คือมีทั้งความเอลูเลนส์มีทั้งความอึดความเร็วมีทั้งพละกำลัง explosive power แบบนักกีฬาจริงๆอันนี้มันมาจากการที่เราเล่นกีฬาหลากหลายด้วยไหมฮะหลากหลายครับครับคือชอบเล่นทุกอย่างเว้นฟุตบอลขอดูอย่างเดียวอะไรที่ต้องใช้ทักษะทางเท้านี่ผมไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเรามานั่งกันในบรรยากาศส่วนตัวแบบนี้แล้วผมขออนุญาตถามคำถามแบบ exclusive ช่วงของเราเนี่ยคือช่วงคิดพูดทำสำหรับพี่กรณ์แล้วถ้าได้ยินคำว่าคิดพูดทำแล้วรู้สึกยังไงอ๋อมันใช่เลยนะครับครับมันต้องมีครบทั้ง3อย่างคิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครถ้าพูดอย่างเดียวก็แน่นอนถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันเรื่องการสื่อสารมันสำคัญครับทำให้คนอื่นเขาเข้าใจในเป้าหมายของเราแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องลงเอยด้วยการลงมือทำแล้วก็ความจริงงานการเมืองอย่างนั้นเป๊ะเลยครับครับคิดนโยบายพ
พูดในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจกับแนวความคิดทางนโยบายของเราแต่สุดท้ายก็ต้องลงมือด้วยการปฏิบัติซึ่งรอบนี้พี่กรณ์ก็ลงมือทำด้วยการที่นำพรรคกล้าก่อนหน้านี้กับชาติพัฒนาตอนนี้มาเมิร์จกันแล้วความจริงโลโก้เดิมของพรรคกล้าของเรานี่ก็คือกำปั้นนะครับแล้วความหมายที่เราพยายามสื่อเลยก็คือเรื่องการลงมือทำเป็นเรื่องสำคัญและอย่างนี้เนี่ยพอเมื่อลงมือทำไปแล้วรวมกันระหว่างชาติพัฒนากับพรรคกล้าเนี่ยคิดว่ามีข้อได้เปรียบหรือว่าสิ่งอะไรที่ทำให้เราสามารถแข่งขันในเวทีการเลือกตั้งปี66นี้ได้ดีขึ้นไหมครับความคิดแล้วก็ตัวคุณภาพทีมงานบุคลากรของเราเป็นหลักนะครับจะสังเกตว่าเรามุ่งเป้าไปที่เรื่องประเด็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจโดยที่เรามองว่าโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยนี่คือเรื่องที่คนไทยหอยหามากที่สุดนะครับเดือดร้อนมากที่สุดเรื่องอะไรคือค่าของชีพเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นเราไม่เสียเวลามาเราจะพูดว่าเราไม่ทะเลาะกับคนเราขอทะเลาะกับปัญหานะครับขอสู้กับปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเราก็มองว่านี่คือสิ่งที่คนต้องการพอย้อนกลับมาดูตัวเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราถนัดโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าตัวผมเองในฐานะที่ว่านักการเงินมาแล้วก็รัฐมนตรีคลังในอดีตผนวกรวมกับผู้ใหญ่ในพรรคอย่างเช่นคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานก็คือทางด้านเศรษฐกิจเกือบหมดเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการณวันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เข้ามาในพรรคก็ล้วนมีประสบการณ์การสร้างธุรกิจของตัวเองบ้างสตาร์ทอัพบ้างSME บ้างยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้างคือเกษตรกรรมพันธุ์ใหม่เพราะนั้นมันเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผมคิดว่าเหมาะต่อภารกิจและความท้าทายของประเทศก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการรวมตัวนี้ก็จะทำให้พรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากเชื่อว่าอย่างนั้นครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเจาะลึกเรื่องนโยบายนี้แต่เมื่อกี้ที่พี่กรณ์พูดเนี่ยผมได้ยินอันนึงแล้วมันอยากจะถามต่อมากเลยพี่กรณ์บอกว่าเราไม่เน้นทะเลาะกับคนท่านั้นผมขอถามหน่อยครับด้วยความที่ชาติพัฒนากล้ายังไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่ครับใช่ครับการที่เราจะได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะต้องไปร่วมกับหลายๆพรรคพรรคอื่นๆเพื่อเป็นรัฐบาลขึ้นมาทีนี้เรามีเงื่อนไขไหมครับเกินดับแรกก็คือเราพร้อมทำงานกับทุกคนนะฮะแต่เงื่อนไขมีเงื่อนไขเนี่ยก็คือเราจะร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยต้องสามารถที่จะรวบรวมเสียงของส.ส.ได้เกินครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยเราเปิดให้กับส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกได้ด้วยนะครับแต่เรามองว่าตามหลักประชาธิปไตยที่เป็นมาตรฐานของเราแล้วก็จริงๆเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐบาลควรจะมาจากการเลือกโดยประชาชนครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกโดยประชาชนก็คือส.ส.เพราะนั้นเราก็ควรที่จะให้ส.ส.เนี่ยเป็นผู้เลือกนายกนะคือพูดง่ายๆสมมติว่าส.ส.ได้ไม่ถึงครึ่งแต่เอาเสียงส.ว.มาช่วยเลือกด้วยอย่างนี้เนี่ยเราไม่เอาด้วยถ้าเป็นแบบนี้คือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลในลักษณะนั้นแล้วก็พร้อมทำหน้าที่ในกรณีนั้นที่จะเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงนิดนึงเนี่ยเราเคารพในมารยาททางการเมืองครับพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดเนี่ยควรที่จะมีโอกาสตั้งรัฐบาลก่อนถ้าเขาตั้งไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันพรรคที่2ก็ค่อยพยายามที่จะตั้งรัฐบาลนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องโอกาสในการทำงานนะครับถ้าสมมติว่าใครจะขอให้เราไปร่วมแต่เขาไม่ได้ให้เราทำในสิ่งที่เราเสนอว่าเราจะทำก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเข้าไปทำเข้าไปร่วมกับเขานะครับเราก็อยู่เป็นฝ่ายค้านซะดีกว่าแต่ถ้าสมมติเขาเอาด้วยกับแนวความคิดเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำมันแพงเกินไปค่าไฟแพงเกินไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วให้เราทำเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่เราจะร่วมกับใครก็ได้และถ้าสมมติว่าเราร่วมแล้วเนี่ยเรามีกระทรวงในใจไหมครับว่าเราอยากจะได้กระทรวงไหนถ้าดูตามนโยบายหลักของเรานะครับก็คงต้องสรุปว่ามันคือพลังงานนะครับเพราะเรามองว่าต้นทุนพลังงานค่าน้ำมันค่าไฟค่าก๊าซเนี่ยถือว่าเป็นต้นตอสำคัญของเรื่องของแพงนะครับแล้วเราก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงคลั่งเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของปัญหาการเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดยประชาชนหลายล้านคนเนี่ยก็เป็นปัญหาก็คงมีกระทรวงนั้นด้วยเน้นเรื่องกระทรวงเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับผมได้ยินสโลแกนอีกอย่างครับของทางพรรคคือชาติพัฒนากล้ากล้าพัฒนาชาติผมเลยอยากทราบว่าที่เราบอกกล้าพัฒนาชาตินี้พัฒนาเรื่องไหนแล้วมีเรื่องไหนที่คิดว่าพี่กรณ์คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาไหมฮะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะเห็นนโยบายลดแลกแจกแถมครับแต่ว่าคือมันมีน้อยคนที่จะมาพูดเรื่องวิธีการหารายได้เข้าประเทศนะเราก็เลยเน้นเรื่องนั้นเที่ยวนี้นะครับโดยที่เราเสนอยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์7เฉดสีspectrum economy 7เฉดสีนี่ก็แบ่งเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวสีรุ้งสีเงินสีเทานะซึ่งแต่ละสีเนี่ย
ก็สะท้อนถึงโอกาสของประเทศนะครับอย่างเช่นสีเขียวสีเขียวนี่ก็คือสะท้อนเรื่องของประเด็นโลกร้อนเป้าหมายการเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งมันหมายถึงการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศในการที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานให้เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนปรับวิธีการการคมนาคมในประเทศไทยนะครับให้พึ่งพาการใช้รถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมาเป็น EV เพิ่มระบบรางปรับแม้แต่เรื่องของภาคการเกษตรนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของประเด็นปัญหาเรื่องมีเตนเรื่องคาร์บอนเมื่อกี้ในเมื่อพี่กรณ์พูดถึงนโยบายมาแล้วนะฮะ7เฉดสีแต่ถ้าจะให้เลือกมา3เฉดสีที่ชอบที่สุดมีอะไรบ้างที่ชอบบ้างอาจจะเป็นสีเขียวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็ได้1อันก็ได้นะฮะสีขาวสีขาวตรงใจกับผมเลยฮะคือถ้าสมมติพี่กรณ์ไม่เลือกผมอาจจะถามเพิ่มฮะสีขาวนี่ยังไงฮะเศรษฐกิจสายมูถูกต้องกระแสหลักของโลกตอนนี้เนี่ยคือการท่องเที่ยวแนวศรัทธาเที่ยวไหว้พระก็เป็นที่เข้าใจกันเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าการท่องเที่ยวสายหมู่คราวนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนี่คือถือว่าจุดแข็งเลยความตั้งใจของชาติพัฒนากล้าโดยรวมเนี่ยคือเอาของดีของไทยทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนซึ่งหนึ่งในมิติของดีที่คนไทยมีมากมายคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาเท่าถ้ำนาคานาคีนะครับหรือว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อโสธรคือมันมีหลากหลายประเภทการท่องเที่ยวนะครับวัดไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชคือสร้างความมั่งคั่งให้กับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชคือเกาหลีเขาอาจจะมีแลนด์มาร์คในการที่ไปถ่ายซีรีส์แต่ละที่แต่เรามีทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอตำบลใช่ฮะเราก็เลยจะมีงบประมาณจังหวัดละพันล้านบาทนะครับในการที่จะไปสร้างถนนหนทางไปสร้างความสะดวกนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ชูสถานที่ท่องเที่ยวแนวสายหมู่ของแต่ละพื้นที่หมายถึงว่าพันล้านบาทเพื่อเศรษฐกิจสายหมู่โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดในแต่ละจังหวัด76บวก1 77จังหวัดก็จะเป็น 77,000 ล้านใช่ครับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วเราเอางบจากไหนครับเป็นงบประจำหรือว่าเป็นงบที่เราใช้มันมีการจัดสรรงบประจำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยมันต่างกับการงบประมาณในเรื่องของการลดแลกแจกแถมทั่วไปเพราะว่านี่มันเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนกลับมาสมมุติถ้าไปดู8ริ้วชัยชงเซาเนี่ยแต่ก่อนก็คือจะมีวัดหลวงพ่อโสธรซึ่งมีผู้ศรัทธาหลวงพ่อโสธรเนี่ยไปนมัสการที่นั่นเนี่ยปีละประมาณ3ล้านคนแต่ก่อนเนี่ยคือเขาไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับเขาไม่ไปที่อื่นชาว8ริ้วก็มีความรู้สึกเขาไม่ได้ประโยชน์จาก3ล้านคนที่มาที่วัดนี้ก็เลยมีสมาคม8ริ้วเนี่ยครับก็ตัดสินว่าหน้าที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวในแนวเดียวกันคือแนวศรัทธาเพื่อที่จะดึงให้ประชาชนที่ไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาอยู่นานขึ้นที่8ริ้วที่ฉะเชิงเทราอาจจะอยู่กินอาจจะอยู่จับจ่ายใช้สอยนะครับหรือแม้แต่ค้างคืนก็เลยมีการสร้างพระพิฆเนศขึ้นมาปางนอนที่วัดสมานแล้วก็มีปางยืนต่างหากนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวถ้าไปวัดสมานจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปสร้างพระพิฆเนศไว้ที่นั่นเนี่ยคือพื้นที่ตลาด 20,000 ตารางเมตรนะโดยประมาณโอ้มหาศาลครับแล้วก็คนแบบคนแน่นมากครับแล้วก็แม่ค้าเกือบทั้งหมดเนี่ยก็คือคนพื้นที่คนท้องถิ่นก็เอาผลผลิตจากที่บ้านเขามาขายที่ตลาดทำให้เกิดเงินสะพัดแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำในทุกจังหวัดทุกพื้นที่เศรษฐกิจสายมูอันที่หนึ่งไปแล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันครับเอาสีรุ้งแล้วกันสีรุ้งโอ้โหตรงใจผมอีกแล้วจริงป่ะครับผมผมบอกให้ตรงใจทั้งเจ็ดสีเอาสีรุ้งก่อนครับสีรุ้งคือ LGBTQ+ อาจจะมีบางคนมีคำถามทันทีว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิครับซึ่งผมเนี่ยก็แล้วทุกคนในพรรคเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของสิทธิสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อให้เป็นกฎหมายให้ได้ในสภานะแต่ว่ามันมีมิติทางเศรษฐกิจธนาคารโลกเนี่ยเขาประเมินว่ากำลังซื้อของกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกเนี่ยมหาศาลเขาประมาณว่าประมาณ140ล้านล้านบาทซึ่งกำลังซื้ออย่างน้อย 10% เนี่ยใช้ในการท่องเที่ยวอันนี้เข้าทางเรา14ล้านล้านบาทใช่ใช่ซึ่งเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายของกลุ่ม LGBTQPlus ทั่วโลกอยู่แล้วเรามีถนนที่ดีไซน์โดยเฉพาะเลยมีแหล่งย่านโดยเฉพาะเลยแล้วมีกิจกรรมมีอะไรแล้วก็เขามีความรู้สึกว่านี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่คนที่นี่เข้าใจเขาทุกอย่างนะครับแล้วก็ยอมรับแต่ถ้าเราขยายผลทางนี้โดยมียุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วก็ออกกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมมาชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะเปิดให้คนต่างประเทศกลุ่ม LGBTQ นี่มาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยด้วยต่างหากเนี่ยคือเราจะเพิ่มสัดส่วนตลาดในแง่ของการท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ที่มาไทยและนี่คือเงินมหาศาลนะครับนั่นก็คือเศรษฐกิจสีรุ้งของเราอันที่สองอันที่สองเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพี่กรณ์จะหาว่าผมโมหรือเปล่าผมมีทำดอกจันไว้นะฮะสามอันที่ผมชอบให้ดูนะฮะอันนี้สีขาวนะครับกับสีรุ้งนะฮะคือผมพูดจริงๆนะฮะ
อันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวดูสิครับว่าเราจะใจตรงกันหรือเปล่านี่หรือคุณผู้ชมผมไม่ได้โม้นะผมทำดอกจันไว้3 อันอันที่3ฮะดูว่าตรงใจหรือเปล่าไปที่สีเทาเป๊ะเลยครับเศรษฐกิจสีเทาฮะนี่เราไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันมานะฮะนี่นะฮะผมซูมอินให้ดูฮะเศรษฐกิจสีเทาสีขาวสีลุงผมไฮไลท์เป็นสีลุงไว้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็น3อันที่ผมสงสัยมากว่าแล้วจะทำยังไงแล้วทำได้หรือเปล่าสีเทาเลยครับสีเทามันน่าสนใจอย่างนี้สีเทาแล้วก็พอนึกภาพออกนะครับ คืออะไรที่มันเทาๆครับดำนี่ไม่ได้นะดำนี่ก็คือต้องกำจัดเป็นอย่างเดียวยาเสพติดอะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยธนาคารโลกครับเขาประเมินว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประมาณอีกครึ่งหนึ่งของ GDP หนึ่งในเศรษฐกิจสีเทาที่ถือว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากที่สุดคือเรื่องการพนันมันถึงเวลาที่ผมคิดว่าเราควรที่จะเอาบ่อนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเอาเข้ามาไว้บนที่สว่างอย่างน้อยมันกำกับดูแลได้ควบคุมมันได้เก็บภาษีจากมันได้นะแล้วก็นำไปสู่การสร้างอาชีพดีๆให้กับประชาชนได้แล้วมันเรายิงกระสุนนัดนี้เนี่ยเราได้นก3ตัวเลยคือ1สู้กับเงินสกปรกนะครับ2เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศนะครับมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายหมดมีเหลือเราอยู่ประเทศเดียวและลูกค้าหลักของเขาคือใครครับคนไทยบางแห่งนี่ 99% คือคนไทยเราควรที่จะดึงรายได้ส่วนนั้นเนี่ยเงินส่วนนั้นของคนไทยเนี่ยกลับมาในประเทศนกตัวที่3นั่นก็คือนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่วันนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวที่เพื่อที่จะเล่นที่ออสเตรเลียบ้างสิงคโปร์บ้างมาเลเซียบ้างเขาควรจะมาประเทศไทยมาเที่ยวที่ไทยเพราะนั้นมันจะสร้าง1การลงทุนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็2เรื่องของรายได้เข้าประเทศมหาศาลซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมการพนันครับเราเพียงแค่อยู่ในความเป็นจริงนะครับหลักปฏิบัตินิยมโดยที่เรามองว่าเราอย่าปฏิเสธเลยครับว่าเราจะไม่ส่งเสริมยังไงก็แล้วแต่มันมีจริงมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เราจะมีมาตรการกำกับดีกว่ากำกับยังไงกับคนไทยไหมฮะปัจจุบันนี้คนไทยที่เขาไปเล่นการพนันในต่างชาติก็คือคนไทยที่พอจะมีกำลังประมาณหนึ่งที่จะเดินทางไปได้แต่ถ้ามาอยู่ในเมืองไทยแบบนี้คนที่ไม่ได้พร้อมจะเสี่ยงแต่อยากเล่นอย่างนี้เขาเข้าไปแล้วเราจะทำให้ประเทศมีปัญหามากขึ้นหรือเปล่าครับคืออันดับแรกเนี่ยผมมองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะไปสร้างที่ไหนจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยอันดับแรกก็คือคนในพื้นที่เขาต้องยอมรับก่อนครับมีจังหวัดไหนที่เขาบอกเอ้าเขาอยากมีนะฮะอยากลองเราก็ใช้พื้นที่นั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นพื้นที่ทดลองครับไม่ได้เปิดเสรีนะครับลองดูสักที่2ที่ครับแล้วก็ประเมินผลของมันในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็อาจจะออกกฎกติกา ตามที่เรามองว่าเหมาะสมเช่นอาจจะจำกัดวัยเช่นอาจจะจำกัดเงินที่มีอยู่ในบัญชีนะครับหรือแม้แต่บางประเทศที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาจะมีช่วงที่ว่าสมมติใครจะเข้าไปเล่นเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนอย่างน้อย1วันคือพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าโอ้โหอารมณ์คึกวันนี้จะเล่นเลยเนี่ยไม่ได้คุณมีตัวเบรกให้มีสติก่อนเมื่อแน่ใจว่าพร้อมแน่ใจอยากเล่นนะอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นได้หลายแบบในการที่จะควบคุมเพราะว่าหนึ่งในเป้าหมายของผมนี่ก็คือผมต้องการให้มันมาแทนบอร์ดใต้ดินนะเพราะฉะนั้นกติกาที่จะกำกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของผู้ที่อาจจะมีหนี้มีสินหรือมีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยผมคิดว่ามีได้อยู่แล้วทีนี้นอกจากว่านโยบาย7เฉดสีนี้แล้วเนี่ยมีอีก2นโยบายซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้แต่ผมสนใจมากคือเครดิตบูโรกับเรื่องภาษีโอ้โหนี่ทำไมผมเก่งข้อสอบไม่ก็สอบกันนั้นไม่ยากเพราะผมติดป้ายอยู่เต็มถนนใช่ครับมันคือยังไงฮะสองนโยบายนี้เอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของยกเลิกแบล็คลิสต์หลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าจะยกเลิกบิโรหรือเปล่านะครับมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเครดิตบิโรหลายๆคนที่ไปกู้ยืมเงินจะรู้จักนะฮะแต่รู้จักในเชิงไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเรามีประวัติเสียแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยมันเหมือนกับบัญชีหนังหมาครับบันทึกบาปของเราจะทำให้เราต้องตกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่บอกว่าไอ้กฎหมายนี่มันเขียนมา20กว่าปีแล้วมันล้าสมัยนะครับยุคสมัยนี้เนี่ยยุคเทคโนโลยีเรามี data หรือข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่ควรที่จะเอามารวมในการที่จะประเมินความเสี่ยงของตัวเราในฐานะผู้กู้ไม่ใช่เพียงแค่ประวัติว่าเราเคยผิดนัดชำระนี่ครั้งไหนมาก่อนหรือว่าแบบผ่อนลดแล้วก็สะดุดไปงวด2งวดอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนที่ไว้วางใจไม่ได้เลยทั้งๆที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะยังจ่ายค่าไฟอยู่นะจ่ายค่าเรียนให้ลูกอยู่นะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอยู่นะรายได้ก็มีอย่างสม่ำเสมอทำไมไม่เอาข้อดีของเราเนี่ยมาประเมินเป็นคะแนนให้กับเราด้วยมาเฉลี่ยคะแนนใหม่ถูกครับไม่ใช่ว่าเฉลี่ยแค่ด้านไม่ดีแล้วก็นับจาก0ถึง100นะครับใครคะแนนดี99หรือเต็ม100นะครับก็กู้ที่ไหนก็ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำมากนะครับส่วนใครที่40อ่ะแสดงว่าคุณเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนนะก็ยังกู้ได้อยู่แต่ตราดอกเบี้ยแพงกว่าหน่อยเป้าหมายของเรานี่ก็คือเราต้องการให้คนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถที่จะก
ู้ยืมเงินในระบบได้เพราะว่าการพึ่งพานายทุนนอกระบบเนี่ยมันโหดร้ายต่อชีวิตมากนะครับเดือนละ 20% เนี่ยมันอยู่ยากแทบจะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะคืนเงินต้นได้เลยโอกาสสำคัญครับในการออกนโยบายอยากสร้างโอกาสให้กับคนไทยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนที่เข้าถึงได้ประเทศที่เขาพัฒนาไปกว่าเราเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพียงแค่บินประเภทต่างๆไปซ้ำไปเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า alternative data อย่างเช่นเขาดูแม้แต่ว่าโทรศัพท์มือถือของ S เนี่ยปล่อยให้ขึ้นขีดแดงบ่อยไหมถ้าขึ้นขีดแดงบ่อยนี่แสดงว่า S คุณไม่ค่อยมีวินัยถูกต้องแล้วไม่ค่อยระมัดระวังอย่างเงี้ยและเดี๋ยวนะครับเท่ากับว่าอย่างนี้รัฐหรือว่าแบงก์ก็ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลมือถือแล้วใช่ไหมว่าขึ้นขีดแดงบ่อยขนาดไหนเขาเข้าได้อยู่แล้วป่าวหรอกคือไม่หรอกมันก็ต้องเป็นการยินยอมไงต้องยินยอมถ้าอยากจะกู้ได้ก็ต้องยินยอมนิดนึงเราก็คือยอมให้เขาเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราจะดาวน์โหลดแอปแล้วก็มันก็จะคอยอ่านพฤติกรรมต่างๆของเราแล้วเอาไปประเมินเป็นคะแนนให้กับเราได้โชคดีของผมไม่เคยต่ำกว่า 50% เลยฮะไม่ค่อยใช้มือถืออย่างนี้กู้ได้ อย่างนี้กู้ได้อย่างนี้ผ่านแล้วไอ้ตัวของเรื่องภาษีชีวิตไม่เสี่ยงชีวิตไม่เสี่ยงและภาษีล่ะครับถ้าสมมติว่าบอกว่าเรายกฐานไปสำหรับมนุษย์เงินเดือนสำหรับคนทำงานเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยตลอดรับภาระมาตลอดหนีไม่ได้เพราะมันถูกหักหน้าที่จ่ายเลยที่ผ่านมาเนี่ย 26,000 บาทแรกไม่ต้องเสียนะครับแต่มัน 26,000 บาทมันนานมากเป็น10ปีละค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เงินเฟ้อมันเพิ่มถูกไหมเพราะนั้นเราบอกว่าด้วยค่าเงินที่มันมีค่าน้อยลงเนี่ยมันถึงเวลาที่จะยกเพดานนี้ขึ้นมาจาก 26,000 เป็น 40,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษีมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะทำเพราะว่าภาษีสำหรับบริษัทที่เขาเรียกภาษีนิติบุคคลเนี่ยมันลดลงมาจาก 30% เป็น 20% มา10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี 54ปีน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าภาษีส่วนบุคคลเนี่ยมันยังไม่ได้ลดเลยนะเพราะนั้นเพื่อความแฟร์เนี่ยมันก็ควรจะปรับให้มันมีความสมดุลกันแล้วนอกจากนั้นปีนี้เนี่ยรายได้ของรัฐก็เพิ่มมากขึ้นเยอะนะฮะทางรัฐบาลเองเขาประเมินว่ารายได้ภาษีของเขาอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 170,000 ล้านบาทนะเพราะนั้นถ้าคุณเจียดมาประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่ลดภาระให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรามองว่า 40,000 บาทนี่คือชนชั้นกลางเดี๋ยวนี้แบบไม่ได้อยู่ง่ายๆครับโดยเฉพาะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถูกครับแล้วก็ค่าประกันค่าเรียนลูกโอ้ค่ารถไฟฟ้านะครับ ครับค่าวินมอเตอร์ไซค์ค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือมันอยู่ยากนะเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะต้องลดภาระให้เขาสักนิดนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของวินัยการคลังเรื่องงบที่มันหายไปตรงนี้เราจะมีอะไรที่มาแทน20,000ล้านเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกครับปีนี้เนี่ยเก็บภาษีได้มากขึ้นอยู่แล้วนะประมาณอย่างน้อย 170,000 ล้านแล้วก็วกกลับไปที่ประเด็นเรื่องของนโยบายการเพิ่มรายได้กับประเทศที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย7เฉดสีเนี่ยเราก็ประเมินว่าน่าที่จะเพิ่มรายได้กับประเทศได้ประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน5ซึ่งก็จะมาเติมตรงนี้ได้เติมได้แน่นอนก็คือสมมุติ5ล้านล้านบาทเนี่ยมันก็จะเป็นภาษีสักเกือบ 20% ครับก็คือ1ล้านล้านครับผมถามเพิ่มนิดนึงครับนอกจากภาษีฐานภาษีตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยมีผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เยอะมากใช่ใช่ซึ่งเขาก็ซื้อมาขายไปบางคนใช้วิธี drop shipment ก็คือไม่ได้ขายของตัวเองหรอกก็ไปสั่งจาก Amazon จากแอปอะไรต่างๆแล้วแต่รัฐพยายามในปัจจุบันพยายามจะเก็บทุกเม็ดทุกอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าในการทำ e-commerce ทั้งหมดตรงนี้ทางตัวพี่กรณ์เองมองยังไงครับคือผมมองว่าใครมีรายได้จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอันนี้ก่อนอื่นเลยผมคิดว่าภาษีมันต้องเป็นธรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณจะบอกว่าค้าขายออนไลน์มันเป็นอาชีพใหม่นะฮะไม่ควรที่ต้องเสียภาษีแล้วมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับคนที่เขามีอาชีพค้าขายอื่นๆหรือค้าขายในตลาดอยู่หรือตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็บางคนเนี่ยเงินรายได้เนี่ยมันไม่ได้สม่ำเสมอนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณสมมติไปบังคับให้เขาจดแวตนะฮะถ้าเขามีรายได้เกินล้าน8แสนใช่ไหมครับแต่ว่าบางปีเขาลดลงมาเหลือล้านหนึ่งแต่คุณก็ยังบังคับให้เขาต้องเสียแวดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่แฟร์เพราะนั้นมันมีอยากจะเปลี่ยนด้วยเช่นมันมีตัวรายละเอียดนะครับที่ต้องปรับผมถึงเน้นนะครับว่ามันต้องยุติธรรมตอนนี้เนี่ยได้ฟังนโยบาย7เฉดสีไปแล้วนะครับนโยบาย2นโยบายหลักๆก็ฟังไปแล้วนะฮะผมจะมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วครับโอเคชื่อว่า Will of the Future ครับ Will of the Future โอเคนี่ครับ Will of the Future ครับวงล้อแห่งอนาคตครับพอจะเดาออกไหมครับว่าคือเกมอะไรฮะไม่ออกเลยครับผมชอบมากเลยเวลาแขกรับเชิญผมเดาไม่ออกมันจะมีรางวัลนะแบบท่านนั่นเองรางวัลเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นคะแนนเสียงของประชาชนที่จะกาให้พรรคชาติพัฒนากล้าครับถ้าตอบคำถามนี้ได้ดีโอเค View of the Future เนี่ยเรามี10 20 30ครับอันนี้คือวิสัยทัศน์ของพี่กรณ์ที่มองว่าประเทศไทยในอนาคตในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้ามันควรจะต้องเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าหมุนไปแล้วแล้วตกที่คิดพูดทำ
เลือกตอบปีไหนก็ได้ตามใจเลยครับจะ10ปี20ปี30ปีก็ได้เลยครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอเคให้ผมพูดเองนะได้เลยครับ20ปีประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้าในวิสัยทัศน์ของพี่กรณ์เป็นยังไงครับใน20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราก็น่าที่ต้องเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำนะครับของโลกละตามศักยภาพของประเทศที่เรามีนะผมเนี่ยเชื่อเลยว่าประเทศไทยเรามีของดีเยอะมากเพียงแต่ว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการที่จะกำหนดสร้างให้เป็นโอกาสของคนไทยนะเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึง20ปีในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของเขาครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้ได้เช่นเดียวกันนะด้วยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนครับผมคิดว่าความสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยไม่ได้แพ้ใครนะแต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะแปลงความสร้างสรรค์นั้นเนี่ยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้เพราะนั้นโดยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารฟู้ดจะเป็นแฟชั่นหรือจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่ผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์พรอวิเดอร์ระดับสากลระดับโลกได้ภายในจริงๆไม่ต้องเกิน20ปีนี่คือ20ปีข้างหน้าในวิสัยทัศน์ของพี่กรณ์นะฮะใช่ครับคำถามอันนี้อีกอันนึงครับสำคัญคำถามสุดท้ายผมอยากให้พี่กรณ์พูดกับกล้องได้เลยนะครับว่าทำไมประชาชนถึงควรต้องเลือกพรรคชาติพัฒนากล้าครับเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ท่านมีความกังวลนะครับก็คือเรื่องของค่าของชีพของแพงเรื่องของโอกาสการทำหากินเรื่องการหารายได้เนี่ยชาติพัฒนากล้าเนี่ยเป็นพรรคที่ท่านควรจะต้องพิจารณานะครับเพราะว่าเรามองว่านั่นคือภาระหน้าที่หลักของเรานะครับแล้วก็บุคลากรทีมงานของเราเนี่ยก็ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นนะครับผมเองก็เติบโตมาทางด้านเศรษฐกิจนโยบายของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายง่ายๆนะครับให้กับประชาชนก็คือให้ทุกคนมีงานดีมีเงินแล้วก็ราคาสินค้าไม่แพงเพราะฉะนั้นด้วยเป้าหมายแบบนั้นถ้านั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยขอให้ช่วยสนับสนุนชาติพัฒนากล้าครับและก็ท้ายสุดจริงๆครับช่อง7ของเรานะครับเรามีแคมเปญครับแคมเปญใหญ่ซึ่งจะทุกรายการการเมืองจะเป็นแคมเปญนี้หมดเลยก็คือเลือกตั้ง66วาระคนไทยนะครับผมอยากให้พี่กรณ์ช่วยพูดนิดนึงว่าสำหรับพี่กรณ์เลือกตั้ง66วาระคนไทยจุดๆๆมันควรเป็นยังไงในเวอร์ชั่นของพี่กรณ์ครับโอเคครับเลือกตั้ง66วาระคนไทยนะครับก็ควรที่จะเป็นโอกาสที่คนไทยเนี่ยใช้สิทธิที่ตนมีนะครับอย่างบริสุทธิ์นั่นก็คือเราต้องยืนกรานต่อสู้นะครับกับความพยายามในการที่จะเอาปัจจัยเอาเงินมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงของเรานะครับเชื่อผมนะครับว่าใครที่เขาเอาเงินมาเสนอซื้อเสียงของเราเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาดีนะครับต่อการใช้เสียงของประชาชนในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะนั้นยืนหยัดในการออกไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่เป็นของเราเก็บไว้เป็นของเราเองอย่าขายให้กับใครครับและนี่ครับคือวิสัยทัศน์นะครับของหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับคุณกรณ์จาติกาวณิชนะครับยังไงโอกาสหน้านะครับผมจะขอมาคุยใหม่เมื่อเกิดการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วว่าเศรษฐกิจเฉสีหลังจากคิดแล้วพูดแล้วได้นำไปทำหรือยังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่กรณ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศไดกินไฮลักซ์รีโวดีน้ำนมถั่วเหลืองและกระสอน